กินเพลินครับยุบนับยุบนับสวัสดีครับมื้อนี้ผมมีปีกเป็ด1กิโลนะครับล้างน้ำความสะอาดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาสับเป็นชิ้นนะครับสายกับแกงไม่ควรผ่านครับเมนูนี้นะครับมาครับเฮาสับเป็นชิ้นแล้วเฮาก็เอามาใส่กระเทียมสัก 3-4 กลีบครับปรุงรสโดยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับปรุงไปตามใจชอบเลยนะครับน้ำปลาครับสาดลงไปครับตามด้วยน้ำตาลนะครับผงนัวแล้วก็เกลือนะครับนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับผมก็จะขยำนะครับไข่เครื่องมันเข้ากันเลยนะครับแล้วก็และซิมเบิ้งครับให้มันออกรสชาติออกเข้มนิดๆนุ่นๆครับมีหวานนิดๆๆนึงครับผมก็จะมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างต่ําครับพ่อมักได้เวลานะครับมาครับผมสิตั้งน้ํามันไฟกลางนะครับน้ํามันร้อนก็เอาลงไปเลยนะครับผมเอาปีกเป็ดของเฮาลงไปทอดครับผมก็สิทอดไฟกลางให้สิไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทิ้งไว้ประมาณบ่เกิน30วินาทีแล้วก็จะมาคอยคนคนเขาไปเรื่อยๆแบบพลิกกลับด้านนะครับแบบนี้นะครับปล่อยไว้ก็จะมาคนครับนี่ครับใจเย็นๆครับเมนูนี้นะครับรับรองว่าเด็ดถูกใจแน่นอนครับนี่ครับผมจะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสีเขาก็จะเริ่มได้แล้วนะครับหนังมันเริ่มตึงแล้วนะครับนี่ครับคนเลยครับตอนนี้ก็หอมครับนี่ครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับใกล้ได้ทีแล้วครับผมก็จะป๊อปปล่อยทิ้งไว้นานแล้วครับเดี๋ยวมันจะใหม่ครับคนดูๆครับนี่ครับพอสีมันเริ่มได้ทีแล้วผมก็สิเร่งไฟแรงครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับจนว่าสีมันจะออกเหลืองทองนะครับนี่ครับสีได้แล้วครับเหลืองทองนะครับนี่ครับเหลือแต่ให้มันหนังมันกรอบนิดนึงนะครับนี่ครับเบื้องหน้าตาครับหอมๆนี่มาครับได้ทีแล้วครับเอาก็จะมาตักให้มันเสด็จตํามันนะครับผมเมนูนี้ก็ง่ายๆครับกับแกมสั้นเลิศเลยครับนี่ครับเสิร์ฟครับนี่ครับสีสันแบบนี้กินกับน้ำลำไยเย็นๆนี่เข้ากันมากเลยครับสายกับแกมไปลองทําเบิ่งกับปีกเป็ดนี่หรือบ่แพงเลยนะครับผมหาซื้อได้ตามที่แมคโครเลยครับอยากให้ไปลองเบิ่งครับรับรองว่าโอ้โหแซ่บมาซิมเบิ่งเมนูนี้นะครับกินเล่นนะครับกับแกมกับน้ำลำไยเย็นๆนี่แซ่บมากครับนี่ครับทอดมาสวยๆกับกรอบเนื้อสวยเลยครับเบิ่งครับนี่แบบนี้ครับกินเพลินครับดุบนับดุบนับกรอบแบบนี้ที่เห็นตามคลิปนะครับน้ำไม่เย็นๆนะสุดยอดหลายคนไม่เคยกินผมเห็นได้กินติดใจไปลองเบิ่งครับผม